มเข้าสู่ช่วงลัดคิวหมอในรายการพบหมอรามาค่ะอยู่กับเกมสุรายุจุฑาพุทธีนะคะวันนี้มาพร้อมกับฝนเลยนะคะตอนเช้าที่เขาคิดว่าจะไม่ตกหนักนะคะไปปลอยในช่วงเช้ารถติดเล็กๆน้อยๆเปิดเทอมมาช่วงเย็นนี้สิคะเลิกงานปุ๊บเนี่ยฝนตกหนักเลยนะคะหลายๆท่านยังไม่ถึงบ้านรับชมรามาชาแนลของเราผ่านทางแฟนเพจได้เพราะว่าเราออกอากาศไลฟ์พร้อมๆกับ True Vision 42ด้วยนะคะที่แฟนเพจรามา Channel ค่ะถึงเวลาแล้วคุณผู้ชมปรึกษาปัญหาสุขภาพกันได้เลยนะคะกับอาจารย์หมอของเราสองท่านนี้ค่ะอาจารย์แพทย์หญิงสุวิชาจิตติถาวรอาจารย์อุ้มนะคะอยู่กับเราอีกหนึ่งชั่วโมงเต็มค่ะและอาจารย์แพทย์หญิงอรวินวลิภากรทั้งสองท่านจากภาควิชาสูติศาสตร์นารีเวชวิทยาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ภาควิชาสูติศาสตร์นารีเวชนี่เอาเป็นแพ็คคู่มาใช่ไหมคะอาจารย์ใช่แล้วค่ะ นะคะก็ถามได้เลยค่ะเรื่องของคุณผู้หญิงทั้งหลายนะคะไล่ตั้งแต่ยังไม่มีประจำเดือนเลยค่ะวัยรุ่นน้องๆวัยรุ่นเพื่อนๆมีกันหมดแล้วหนูยังไม่มีหรือหนูมาเร็วกว่าเพื่อนนะคะไปจนถึงประจำเดือนหมดนะคะวัยทองทั้งหลายนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆทางสูตินารีอาจารย์อุ้มเชิญชวนคุณผู้ชมนิดนึงค่ะรวมถึงโรคทั่วไปด้วยอาจารย์อุ้มค่ะก็ใครมีข้อมูลสงสัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพปัญหาทั่วไปนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านไม่ว่าจะเป็นต้องเป็นเฉพาะของผู้หญิงก็ได้นะคะสุขภาพทั่วไปเบาหวานความดันนะคะหรือว่าเฉพาะเจาะจงในส่วนของผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตกขาวปวดท้องน้อยปวดประจำเดือน มีก้อนในท้องน้อยโทรมาเลยค่ะค่ะคันดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งก็โทรเข้ามานะคะรู้สึกแปลกๆเริ่มมีกลิ่นแล้วไม่พึงประสงค์เลยเนี่ยนะคะโทรมาถามอาจารย์ก่อนนะคะค่ะรวมถึงอาจารย์โอนะคะอาจารย์โอนอกจากเรื่องของสูตินารีเวชแล้วที่คุณผู้ชมคุ้นเคยกันเหมือนที่อาจารย์อุ้มแนะนำแล้วเนี่ยเอาเฉพาะทางแบบมีบุตรยากได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์โอก็ได้ค่ะประจำเดือนมาผิดปกติเลือดออกกระปิดกระปอยประจำเดือนมา 2-3 เดือนทีนึงแล้วก็หายไปอะไรเงี้ยค่ะปวดประจำเดือนก็โทรมาปรึกษาได้นะคะหรือว่าวัยด้วยไหมคะอาจารย์วัยทองนะคะวัยทองวัยทองนะคะคุณผู้ชมคะโทรเข้ามากันได้เลยนะคะถึงแม้ว่าอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยจะมาเป็นแพ็คคู่จากภาคสูตินะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าปรึกษามาได้ทุกโรคทุกเรื่องนะคะเหมือนเดิมนะคะคำถามแรกนะคะระหว่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเราลืมย้ำเบอร์ไปนะคะเบอร์2เบอร์นี้023547104และ05นะคะ2เบอร์นี้เท่านั้นคุณผู้ชมกดมาเลยนะคะเดี๋ยวมีทีมงานรับสายอยู่หลังไมค์แล้วก็จะได้มาคุยกับอาจารย์หมอปรึกษากันหน้าไมค์ได้เลยนะคะระหว่างรอสายคุณผู้ชมเราไปฟังคำถามจากไมค์รามาชาแนลกันก่อนค่ะสิริพรค่ะ47เขาเรียกปวดท้องน้อยมารู้สึกปวดแบบรำคาญแล้วก็บางครั้งมีร้าวลงเรียกร้าวลงขาเนาะแต่เคยไปหาหมอบอกว่าเป็นมดลูกโต10เซนแต่มันก็เกิดแล้วมันก็อักเสบอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปเช็คหลายทีแล้วเนาะบางคนก็บอกว่าพอหมออีกคนบอกไม่เป็นอะไรก็เลยยังงงอยู่ว่าแล้วตกลงเลยไปไม่ถูกเลยเคยเจ็บมากแบบบางครั้งมันจะลุกขึ้นไม่ไหวอ่ะมันจะเจ็บมากแล้วก็แล้วเดี๋ยวนี้มีความรู้สึกเหมือนว่าเวลาปวดปัสสาวะเรากลั้นไม่อยู่คือปวดปุ๊บไหลเลยแบบนั้นนะคะก็เลยไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรคุณหมอคะอาการข้างต้นที่ถามไปมันจะเกี่ยวกับโรคอะไรได้บ้างแล้วมีวิธีรักษายังไงบ้างคะอายุ47ปีเชิญเลยค่ะอาจารย์อันนี้เมื่อกี้จากที่ฟังดูก็เหมือนมีเรื่องปวดท้องน้อยใช่ไหมคะอาจารย์ปวดท้องน้อยที่ดูแล้วลงขาแต่ว่าไม่ได้ระบุชัดเจนว่าสัมพันธ์กับประจำเดือนหรือเปล่าหรือว่าปวดตลอดเวลาปวดทุกวันปวดสัมพันธ์กับกิจกรรมอะไรเงี้ยค่ะจริงๆไอ้แค่อาการปวดท้องเนี่ยจริงๆมันก็ต้องดูว่ามันมาได้ทั้งหลายระบบนะคะบริเวณท้องน้อยของเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับมดลูกรังไข่อย่างเดียวนะคะถ้าหากว่าเป็นอย่างที่บอกว่าเวลาปวดปัสสาวะแล้วไม่ค่อยอยู่อย่างเงี้ยเนาะอาจารย์อาจจะไปเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินปัสสาวะด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ได้ยินว่าแวบเหมือนมีมดลูกโตด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะจะไปเกี่ยวกับกดเบียดกระเพาะปัสสาวะอะไรแบบนี้ก็ดูเป็นได้นะคะเพราะบางครั้งเนี่ยกรณีที่มดลูกมันโตมากๆมันก็จะมีโอกาสที่จะไปเบียดในส่วนของกระเพาะปัสสาวะที่อยู่ด้านหน้าท้องนะคะก็อาจจะไม่รู้สึกว่าปวดปัสสาวะได้บ่อยนะคะบางคนก็จะมีปัญหาถ้าเกิดว่ากดไปทางด้านหลังใช่ไหมคะก็อาจจะไม่มีปัญหาเรื่องของถ่ายอุจจาระลำบากท้องผูกได้เช่นกันค่ะแต่ว่าตัวมดลูกที่โตเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์อุ้มเป็นลักษณะของร่างกายของคนคนนั้นหรือว่ามันมีความผิดปกติอย่างอื่นส่งผลให้มันโตได้
ค่ะจริงๆเหมือนเมื่อกี้ได้ยินว่าโต10เซนเนาะจริงๆถ้าโต10เซนนี่ก็ถือว่าจะเหมือนโตผิดปกติมดลูกคนเรานี่น่าจะประมาณ7คูณ8เซนประมาณนี้นะคะถ้าเกิด10เซนนี่ก็ค่อนข้างจะโตในระดับนึงแต่ว่าอาจจะต้องเข้ามาหาสาเหตุเนาะตรวจภายในอัลตราซาว่าโตจากมีมดลูกโตไหมหรือมีภาวะเยื่อบุโพรงลูกเจริญผิดที่นะคะหรือว่ามีก้อนที่บริเวณอื่นๆที่กดเบียดทำให้ตรวจได้มดลูกโตหรือเปล่าจริงๆอย่างคนไข้รายนี้ก็คือน่าจะเข้ามาตรวจเพื่อหาสาเหตุเพิ่มเติมใช่ค่ะไปทางไหนก่อนเข้าไปทางศูนย์นี่แหละใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เข้ามาพบสูตินารีแพทย์นี่แหละค่ะแล้วก็เพื่อตรวจภายในเพื่อให้ละเอียดนะคะนะคะอ่ะเอาละค่ะก็ตอบคำถามคุณผู้ชมนะคะยังไงเดี๋ยวทีมงานของเราก็จะไปตอบให้คุณผู้ชมถึงที่เลยเหมือนกันใช่ไหมคะทีมงานใช่แล้วนะคะเอาละค่ะเรามาที่ไมรามาชาแนลของเราอ่ะมาที่สายสตรองกันบ้างไมไปแล้วเนาะสายมาแล้วดังนั้นคุณผู้ชมท่านอื่นๆนะคะสายของเรารอคุณผู้ชมอยู่นะจ๊ะกดมาเลยค่ะ023547104และ05สายคุณก้อยจากกรุงเทพนะคะทักทายกันค่ะสวัสดีค่ะคุณก้อยสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะค่ะจะเรียนถามเกี่ยวกับไวทองค่ะค่ะคือถ้าอายุ70แล้วจะเป็นไวทองได้ไหมคะเท่าไหร่นะคะ70ค่ะจะเป็นไวทองหรือเปล่าเหรอคะจะมีอาการไวทองได้หรือไม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อไม่แน่ใจอันนี้คุณก้อยถามนี่คือมีอาการแล้วหรือยังคะก็มันข้างเหมือนกับมีอ่ะมันติดเท้าร้อนๆนะครับแผ่นหลังร้อนๆอย่างเงี้ยจะใช่ไหมคะร้อนยังไงนะคะร้อนเหมือนกันร้อนอยู่กลางหลังมันไฟจี้อย่างเงี้ยค่ะร้อนเหมือนไฟจี้กลางหลังเลยใช่ไหมคะเป็นมานานหรือยังเป็นมานานหรือยังเป็นมาไม่กี่อาทิตย์นะคะโอ้เป็นอาทิตย์เลยใช่ไหมคะจริงๆก็คืออายุ70ปีแล้วหมดประจำเดือนตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ50เนาะช่วงนี้มีกินได้กินยาอะไรไหมคะไม่ได้กินอะไรเลยค่ะกินแต่พวกวิตามินซีนะคะไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรชัดเจนใช่ไหมคะจ้าจริงๆก็ไออาการร้อนๆวูบวาบของอาการไวทองจริงๆเนี่ยที่พบบ่อยๆเนี่ยมักจะมีอาการหลังจากที่หมดประจำเดือนไปไม่นานนักนะคะประมาณช่วง2ปีถึง5ปีเนี่ยมักจะเจอได้บ่อยนะคะถ้าเกิดว่าหมดประจำเดือนไปนานๆแล้วเป็น10ปีเนี่ยถ้าร้อนวูบวาบขึ้นมาอาการจริงๆเนี่ยลักษณะถามว่าเหมือนอาการร้อนวูบวาบของคนวัยทองไหมจริงๆก็ไม่ค่อยจะเหมือนซะทีเดียวนะคะจริงๆอาการวัยทองของคนที่ร้อนวูบวาบของคนวัยทองเนี่ยมันจะร้อนขึ้นหน้าบริเวณหน้าอกร้อนวูบวูบขึ้นมาแล้วก็มันจะมีอาจจะมีเหงื่อแตกมีผิวแดงใจสั่นตามมาได้ค่ะขอบคุณอาจารย์หมอมากนะคะที่ให้ข้อมูลค่ะค่ะจะได้ไม่กังวลค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณก้อยนะคะเพราะอาการส่วนใหญ่น่าจะเกิดในช่วงที่หมดประจำเดือนเนี่ยใช่ไหมคะอาจารย์หลังหมดประจำเดือนใหม่ๆประจำเดือนใหม่ๆใช่นะคะอ่ะอย่างนั้นคุณผู้ชมท่านอื่นๆนะคะถ้าหากว่ามีข้อสงสัยมีอาการแบบนี้ลักษณะคล้ายๆกันนะคะจะใช่หรือเปล่าไวทองหรือไม่นะคะหรือว่าคำถามอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพค่ะก็โทรเข้ามาปรึกษากันได้เลยนะคะ023547104และ05ค่ะเราไปฟังคำถามจากไมรามาชนะอีกสักหนึ่งคำถามค่ะสุวรรณีจดจำค่ะอายุ30ก็เวลาเริ่มจะมีประจำเดือนก็จะปวดหลังปวดเอวปวดท้องน้อยช่วงหัวหน้าช่วงแบบท้องน้อยลงมาอย่างเงี้ยค่ะใช่ๆปวดแบบบีบๆปวดแบบแต่ว่าไม่ได้ปวดแบบว่าถี่เลยทีเดียวเลยปวดห่างๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวปวดแล้วหายเดี๋ยวปวดแล้วหายอะไรเงี้ยค่ะหนักๆสุดก็ต้องกินยาเลยต้องไปนอนโรงพยาบาลเลยตัวเหลืองเลยอย่างเงี้ยมือหงิกมืออะไรอย่างงี้เลยไม่ปกติจะเป็นประจำเดือนจะมาแบบว่าไม่ค่อยตรงแบบวันอะไรเงี้ยบางทีต้นเดือนบางทีกลางเดือนบางทีปลายเดือนบางทีก็เดือนนึงไม่มีแล้วก็อีกเดือนนึงมาอะไรเงี้ยค่ะใช่เยอะเลยผ้าอนามัยผืนนึงไม่พอเลยล้นเลยอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอคะถ้าเกิดมีอาการแบบนี้จะช่วยแก้ไขอะไรปัญหายังไงได้บ้างพอจะแนะนำวิธีดูแลรักษายังไงบ้างอายุ30ปีค่ะอาจารย์สองท่านค่ะจริงๆก็ฟังดูประวัตินะคะก็อายุ30ปีลักษณะอาการปวดประจำเดือนนี่ก็คือดูเหมือนว่าจะปวดมากขึ้นเรื่อยๆปวดจนต้องไปฉีดยาที่โรงพยาบาลเนี่ยถือว่าปวดค่อนข้างจะรุนแรงก็คือจริงๆผู้หญิงเราทั่วไปเนี่ยก็สามารถมีอาการปวดท้องน้อยประจำเดือนได้แต่ว่ามันก็ไม่ควรจะคือมันควรจะดีขึ้นตามอายุหมายถึงว่าพออายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยประจำเดือนมันควรจะมาสม่ำเสมอมากขึ้นเรื่อยๆอาการปวดท้องน้อยประจำเดือนเนี่ยก็ควรจะมา
เท่าๆกันทุกเดือนหรือว่าไม่ควรจะมากขึ้นอันนี้คืออาการปวดประจำเดือนตามปกติก็คือไม่ควรจะรบกวนชีวิตประจำวันคือไม่อาจจะไม่ต้องคือกินพาราแล้วหายอันนี้โอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องไปถึงก็ต้องฉีดยามีตัวเหลืองมีเหมือนปวดมากจนเหมือนชักอะไรเงี้ยค่ะที่คนไข้บอกมาเนี่ยคิดว่าน่าจะต้องมีสาเหตุที่ซ่อนอยู่นอกจากนั้นก็คือประจำเดือนก็มาค่อนข้างผิดปกติอันนี้อาจจะต้องเข้ามาตรวจภายในเพื่อหาสาเหตุโดยละเอียดอีกทีนึงเพราะว่าลักษณะการปวดแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ปวดประจำเดือนธรรมดาแน่นอนค่ะดูปวดมากแล้วก็บอกว่าใช้ตัวผ้าอนามัยเยอะด้วยนะคะอาจารย์บางทีเวลาที่ซักประวัติเนี่ยอาจารย์อุ้มก็จะทักจะสอบถามว่าใช้ผ้าอนามัยต่อวันกี่พื้นอะไรแต่คนนี้ดูเหมือนจะใช้เยอะเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยก็ยังไงอยากจะแนะนำให้ไปพบคุณหมอสูตินรีแพทย์นะคะเพื่อจะได้เช็คว่ามีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านะคะเอาล่ะคุณผู้ชมคะถามเข้ามากันได้นะคะหมายเลขของเรา023547104และ05ค่ะคำถามสุขภาพทั่วไปนะคะใกล้ตัวคุณผู้ชมค่ะเอาที่เรารู้สึกว่ากังวลใจจริงๆหรือว่าคนในครอบครัวของเราเนี่ยมีอาการมีปัญหากังวลใจเกี่ยวกับสุขภาพนะคะโทรมาถามแทนก็ได้นะคะ2เบอร์นี้เดี๋ยวทีมงานรอรับสายอยู่นะคะมากันที่สายของคุณอัชราค่ะคุณอัชราสวัสดีค่ะค่ะอายุ49นะคะค่ะก่อนหน้านั้นเคยไปพบคุณหมอเพราะว่าประจำเดือนไม่มา6เดือนค่ะแต่ว่าพอไปหาเสร็จปั๊บคุณหมอก็บอกว่าเออมดลูกเล็กแล้วของจะหมดตอนนี้พอกลับมาบ้านนี่ก็คือมีประจำเดือน2เดือนคือมันกลับมาใหม่อะค่ะค่ะแต่ตอนนี้ก็หายไปอีกแล้วก็เลยจะสงสัยก็เลยจะถามว่ามันยอมจะทราบได้ไงว่ามันหมดแล้วหรือว่ายังไงอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็เป็นคำถามที่น่าสนใจมากนะคะอันนี้ก็คือเป็นเหมือนถ้าคนที่จะเข้าสู่วัยทองหรือว่าหมดประจำเดือนเนี่ยก็คือจะพบเจอได้จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกได้ยังไงว่าคนไข้คนนึงเนี่ยหมดเข้าสู่วัยทองแล้วจริงๆเนี่ยก็คือต้องรอให้ประจำเดือนเนี่ยมันหายสนิทเลยประมาณ1ปีอันนี้ถึงจะบอกได้ว่าคนคนนั้นเนี่ยเข้าสู่วัยทองจริงๆถ้าเกิดว่าระหว่างนั้นยังมีมาบ้างไม่มาบ้างก็อาจจะเป็นระยะช่วงเปลี่ยนผ่านกำลังจะเข้าสู่วัยทองนะคะแต่ว่าอาจจะต้องดูอาการอื่นๆร่วมด้วยว่ามีอาการวัยทองร่วมด้วยไหมเช่นร้อนวูบวาบหงุดหงิดง่ายนอนไม่หลับมีเพศสัมพันธ์แล้วเจ็บแสบช่องคลอดอะไรเงี้ยค่ะก็อันเนี้ยมันเหมือนมีอาการไปแล้วอะค่ะมันเหมือนมีอาการไปแล้วช่วงประมาณ 4-5 เดือนที่แล้วก็คือแบบหมกตัวซึมเศร้าร้อนร้อนหนาวหนาวเป็นไข้แบบไม่สบายตัวมันเหมือนมันเป็นไปแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแล้วตอนนี้จะถามว่าแล้วเรื่องของวัยทองเนี่ยถ้าเป็นขึ้นมาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยระยะเวลาการเป็นนานไหมคะบอกไม่ได้อันนี้ไม่เท่ากันเลยนะคะแล้วแต่คนบางคนเนี่ยก็เข้าสู่วัยทองสบายๆคือไม่มีอาการเลยบางคนเนี่ยโหร้อนวูบวาบมากมาหาหมอตั้งแต่เดือน2เดือนแรกก็มีค่ะมันแล้วที่อาการรุนแรงหนักเลยของคนเป็นวัยทองนี่จะมีอาการยังไงคะก็อาจจะเช่นร้อนวูบวาบแบบร้อนอยู่ดีก็ร้อนขึ้นมาวันละเป็น10ครั้งทั้งที่อาจจะอยู่ห้องแอร์ด้วยกันแบบแฟนเราอยู่ชิลๆเย็นๆไม่ร้อนแต่เราอยู่ดีก็ร้อนขึ้นมาหรือบางคนเนี่ยนอนๆอยู่ก็ตื่นขึ้นมาด้วยเพราะว่ามีอาการร้อนขึ้นมาที่หน้าอกแล้วก็มีเหงื่อแตกใจสั่นอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเยอะค่ะแล้วพอหลังจากหมดประจำเดือนแล้วเป็นวัยทองมีอาการวัยทองแล้วเนี่ยร่างกายของเรามันจะเหี่ยวเร็วใช่ไหมคะมันจะแบบฮอร์โมนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีส่วนนึงเพราะว่าจริงๆที่ของคือพอภาวะวัยทองเนี่ยเกิดจากการที่รังไข่เราหยุดทำงานนะคะแล้วก็ไม่สร้างฮอร์โมนเพศหญิงแล้วหรือว่าก็คือพอเราขาดฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยไอใบหน้าที่เราเคยแต่งตึงผิวที่ไม่เคยแห้งมันก็อาจจะมีความแห้งลงได้ทุกส่วนค่ะแล้วจะไปดึงหน้าอะไรเงี้ยมันจะช่วยไหมคะไปดึงหน้าจริงจริงก็ตอนนี้มันเหมือนแบบแก้มมันก็จะเหมือนให้ห้อยหน่อยนึงแล้วคางมันก็จะเหมือนแบบมีแฟนอะค่ะ อะไรอย่างเงี้ยมันจะเกี่ยวกับที่เราฮอร์โมนเรามันเริ่มถดถอยหรือเปล่าคะจริงๆมันก็คือถ้าจะพูดก็เป็นไปตามวัยก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรพูดให้สุภาพยังไงดีเป็นเหมือนแรงน้ำถ่วงของโลกที่ทุกร่างทุกอย่างก็จะหย่อนลงไปแต่ว่าก็มีทางเลือกหลายอย่างใช่ไหมคะอาจารย์อาจจะไม่ต้องถึงขั้นยังไม่ถึงวัยที่ต้องดึงหน้าก็ได้มั้งคะคือจริงๆก็อาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอที่ทำสวยความงามอีกทีนึงเพราะว่าการดึงหน้าก็มีข้อดีข้อเสียแต่ว่าถามว่าถ้าวัยทองเนี่ยมันขาดฮอร์โมนเพศหญิงคนบางทีคนไข้จะบอกเลยว่ารู้สึกผิวแห้งๆแต่เรื่องความหย่อนคล้อยเนี่ยจริงๆก็คือเป็นตามวัยอยู่แล้วนะคะ
ค่ะอ๋อแล้วหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทำเนี่ยเราจะฮอร์โมนอ่ะทานฮอร์โมนหรืออะไรเงี้ยเห็นเขาบอกว่าทานฮอร์โมนแล้วมันอันตรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเราจะควรจะทานดีไหมคะอ๋อส่วนใหญ่จากข้อมูลที่เคยทราบไปแล้วนะคะว่าเหมือนการให้ฮอร์โมนเนี่ยเหมือนจะเคยมีการศึกษามาในอดีตแล้วว่าเหมือนเพิ่มมะเร็งเต้านมเพิ่มสโตรกเพิ่มเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดอะไรเงี้ยค่ะที่เคยมีการศึกษาในอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยการให้ฮอร์โมนเนี่ยจะต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของแพทย์คนไข้เนี่ยไม่ควรไปซื้อกินเองอยู่แล้วนะคะซึ่งการพิจารณาการให้ฮอร์โมนเนี่ยก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปว่ามีข้อบ่งชี้บ่งห้ามไหมซึ่งอันนี้แพทย์จะเป็นผู้ตัดสินใจค่ะต้องมีอาหารอะไรไหมคะถ้ามีอาหารอะไรไหมคะที่จะช่วยทางด้านพวกนี้ค่ะถ้าเราไม่ทานฮอร์โมนของเป็นยาอะไรพวกนี้ค่ะอาจารย์อุ้มส่วนใหญ่ก็น่าจะแบบเหมือนกับการดูแลสุขภาพทั่วไปใช่ไหมคะกินอาหารได้ครบ5หมู่ใช่ไหมคะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ออกกำลังกายนะคะเพื่อจะทำให้สุขภาพร่างกายเนี่ยมีเรื่องของความยืดหยุ่นในส่วนของกล้ามเนื้อเรื่องของการเพิ่มสมรรถภาพในส่วนของปอดของหัวใจให้มันดีขึ้นใช่ไหมคะทีนี้อาหารบางชนิดค่ะอาหารบางชนิดก็จะทำให้เป็นพวกมีสารฮอร์โมนเหมือนตามธรรมชาติใช่ไหมคะอาจารย์โอคะเช่นพวกอาหารพวกถั่วต่างๆใช่ไหมคะพวกนี้ก็จะมีปริมาณที่ไม่เยอะมากก็ถือว่าเป็นเหมือนกับสารฮอร์โมนตามธรรมชาติก็สามารถกินได้ตามปกติค่ะสุดท้ายแล้วค่ะอายุ49เนี่ยถือว่าหมดประจำเดือนเร็วไหมคะตามมาตรฐานต้องถามว่าปกติช่วงประจำเดือนที่จะเข้าวัยประจำเดือนนี้ช่วงไหนคะอาจารย์โอคะเคยมีการศึกษามาแล้วนะคะของคนไทยเนี่ยอายุเฉลี่ยที่หมดประจำเดือนประมาณ 49.8 นะคะก็คือของคนไทยเนี่ยก็คือใกล้ๆกับนอบเป็นค่าเฉลี่ยเลยจริงๆก็ไม่ถือว่าเร็วนะคะค่ะค่ะไม่ต้องกังวลใจถ้ามันหมดที่เราไม่อยากทานฮอร์โมนแบบอยากให้มันกลับมาอีกได้ไหมคะประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานอะไรกระตุ้นให้มันมาอีกได้ไหมคะอ๋ออันนี้ขอให้ข้อมูลไปเลยนะคะคืออย่าพยายามไปซื้อพวกสมุนไพรยาสตียาขับเลือดมาทานพวกนั้นถามว่ากินแล้วมีประจำเดือนกลับมาได้ไหมมีนะคะแต่ว่าพวกนั้นเนี่ยก็คือจะมีฮอร์โมนเหมือนกันซึ่งในปริมาณที่แพทย์ไม่ได้แนะนำแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดพวกมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกตามมาด้วยนะคะซึ่งอันนี้จริงๆมันก็คือเป็นถือว่าเป็นธรรมชาติของผู้หญิงเราเนาะที่เราสักวันนึงเราก็จะหมดประจำเดือนถือว่าจริงๆมันก็เป็นเหมือนไปตามวัฏจักรเป็นตามวัฏจักรของเราเป็นธรรมชาตินะคะเดี๋ยวขอเช่าคุณเกมหน่อยนะคะค่ะคุณเกมยังไม่ต้องจำก็ได้นะคะเพราะคุณเกมเหลืออีกหลายสิบปีได้เลยค่ะว่าเกมน่าจะเหลืออีกกว่า20ปีเลยอะค่ะพอดีเดี๋ยวไว้จะฝากของฝากจากญี่ปุ่นไปให้นะคะอ๋อจำได้แล้วค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอัชราก็เป็นแฟนรายการปกติก็จะมีพิมพ์คำถามมาทางแฟนเพจด้วยนะคะอาจารย์มีคุณลูกคุณลูกเรียนหนังสือเก่งมากนะคะแล้วเดี๋ยวจะพามาพบอาจารย์โอ๋ด้วยนะคะเอาละค่ะมาต่อกันที่สายคุณวีระจากราชบุรีกันบ้างคุณวีระสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะเชิญค่ะผมเรียนภาษาว่าคือการพอดีผมการทานยาตัวนึงค่ะเป็นยาละลายริ่มเลือดนะครับจ้าคือผมไม่มีความรู้เลยผมอยากทราบว่ายาตัวนี้ละลายริ่มเลือดเนี่ยถ้าเกิดเราไปโยนมีบาดแผลริ่มบ่านี่มันเป็นอันตรายไหมครับคุณวีระเป็นความดันโลหิตสูงอยู่เหรอคะผมไม่ได้เป็นครับคือผมไปตรวจแล้วนี่คือทางคำขอสงสัยว่าที่ผมมีอาการชาทางนี่เล็กชาทางแบบน้อยๆที่แถวตามวันขาขวาแล้วก็แขนขาซ้ายแล้วก็แขนซ้ายครับแล้วคุณหมอเขาก็ให้ยาละลายเลือดลองมาทานก่อนเขาควรจะเป็นสงสัยว่าจะเป็นเลือดสมองตีหรือเปล่าแต่เขายังไม่ได้ชี้ค่ะโอเคใช้ทานยาก่อนค่ะผมก็ทานยาอยู่แล้วคราวนี้ผมก็จะปรึกษาว่ายาตัวเนี้ยถ้าผมทานแล้วคือผมเคยที่เขาพูดว่าทานยาตัวเนี้ยแล้วเข้าไปแล้วถ้าเราไปมีบาดแผลแล้วเลือดมันจะไหลไม่หยุด
ได้ค่ะได้ค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์อุ้มเชิญค่ะค่ะคือเท่าที่ฟังดูนะคะก็คือน่าจะเป็นลักษณะของยาต้านเกล็ดเลือดมากกว่านะคะเพราะว่าอย่างอาการที่คุณวีระเล่าเนี่ยเข้าใจว่าคุณหมอบอกว่าสงสัยว่าจะมีคล้ายกับเป็นริ่มเลือดอุดตันเล็กๆเลยทำให้มีอาการชาตรงบริเวณพวกแขนขานะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มพวกทวก TIA อะไรเงี้ยก็ได้นะคะซึ่งอาจจะกินหมอเข้าใจว่านะคะที่ฟังดูเนี่ยเข้าใจว่าเป็นยาต้านเกล็ดเลือดซะมากกว่านะคะถ้าเกิดว่าเป็นยาละลายเลือดจะเป็นอีกกลุ่มนึงนะคะทีนี้ยาต้านเกล็ดเลือดอะค่ะโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีผลทำให้การครับคุณหมอครับตอนที่ผมรับยามาทางที่แผนกแสนเขาบอกว่าเป็นยาละลายนะครับชื่อยาทราบไหมคะคุณมีราบอกเรานิดนึงแผนยาต้องพูดครับเพราะว่าจริงๆยาต้านเกล็ดเลือดกับยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยมันจะเป็นคนละตัวกันใกล้เคียงกันค่ะก็ใกล้เคียงกันแต่จริงๆมันเป็นคนละตัวกันได้ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะเจอหรือยังเอ่ยคุณวีระโอ้ยแต่ว่าไม่เจอเลยครับไม่เจอใช่ไหมคะแต่มันเป็นเม็ดสีแดงๆนะครับเม็ดสีแดงๆเหรอคะแล้วก็ยาเขาบอกว่าเป็นที่ผมเห็นเป็นเลือดสีแดงพวกผมเขียนว่าไม่ให้โดนแสงนะครับไม่ให้โดนแสงแดดมีชื่อยาอยู่ตรงฉลากด้านล่างอะค่ะจะเป็นตัวเล็กๆอยู่ด้านล่างมีไหมคะเลือดตาก็ไม่มีครับเดี๋ยวก็พ้นครับไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราอธิบายไปเรื่อยๆเนาะคุณวีระระหว่างยาต้านกับยาละลายลิ่มเลือดค่ะอาจารย์อุ้มค่ะโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นพวกยาต้านเกล็ดเลือดเนี่ยค่ะพวกนี้ก็จะมีผลทำให้การทำงานของตัวเกล็ดเลือดอย่างเช่นเวลามีเรื่องของบาดแผลใช่ไหมคะการห้ามเลือดนี่ก็คือต้องมีลักษณะของตัวเกล็ดเลือดเนี่ยมาเกาะอยู่ตรงเลนใกล้ๆบาดแผลเพื่อจะทำให้มีการรวมกลุ่มของพวกเกล็ดเลือดเพื่อยับยั้งการหยุดเลือดนะคะซึ่งเป็นกระบวนการนึงของการหยุดเลือดค่ะฮัลโหลครับค่ะขอบคุณครับพอดีผมมาต่อนะครับค่ะชื่อยานะครับภาษาอังกฤษนะครับค่ะนี่มันเป็นแอสไพริน300 mg ครับ80มิลลิกรัมหรือเปล่า300อะไรนะครับแอสไพรินใช่ไหมคะ300อ๋อ300 mg เนาะอ๋อค่ะโอเคค่ะค่ะโอเคก็อันนี้คืออะไรครับอันนี้น่าจะเป็นแอสไพรินนะคะใช่ค่ะก็เป็นกลุ่มเดียวกันต้านเกล็ดเลือดเป็นยาต้านเกล็ดเลือดเฉยๆค่ะแต่ว่าอาจจะแบบพูดให้เข้าใจง่ายๆว่าเป็นยาละลายลิ่มเลือดนะคะอันนี้ก็คือไม่ถึงกับรุนแรงถึงขนาดเป็นยาละลายลิ่มเลือดแต่เป็นยาต้านการทำงานของเกล็ดเลือดเฉยๆค่ะอย่างที่คุณวีระกลัวคือถ้ามีดบาดถ้ามีดบาดที่ผมกังวลใจก็คือว่าที่ผมทำคือที่ผมแล้วก็ผมกลัวว่าผมจะทำอะไรจริงในชีวิตประจำวันก็กลัวเกิดบาดแผลขึ้นมาแล้วเลือดไหลไม่หยุดนะครับโอเคค่ะโทรปรึกษาค่ะต้องให้เข้าใจอย่างนี้ค่ะคุณวีระคะคือยาตัวนี้ไม่ได้ทำให้แบบเลือดไหลจนไม่หยุดนะคะเพียงแต่ว่าการหยุดเลือดเนี่ยมันอาจจะช้ากว่าคนปกติทั่วไปนิดนึงเพราะว่าต้องรอให้ตัวเกล็ดเลือดอะค่ะช่วยทำงานแต่ความเป็นจริงคือในเวลากระบวนการหยุดเลือดเนี่ยมันจะใช้หลายๆปัจจัยในการห้ามเลือดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวการแข็งตัวของสารการแข็งตัวของเลือดต่างๆรวมถึงเรื่องของเกล็ดเลือดนะคะซึ่งยาตัวนี้มีผลในระบบเรื่องของเกล็ดเลือดเป็นหลักซะมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากรณีคุณวีระมีบาดแผลนะคะถ้าเกิดเป็นบาดแผลเล็กๆน้อยๆเนี่ยพวกนี้ส่วนใหญ่กดนะคะกดห้ามเลือดก็จะช่วยทำให้การหยุดเลือดได้ดีค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะใช้เวลานานกว่าคนปกติเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบาดแผลที่ค่อนข้างใหญ่นะคะมีเลือดออกในปริมาณมากก็คือแนะนำว่าน่าจะต้องมาให้ทางโรงพยาบาลดูแลแผลค่ะเดี๋ยวครับยาชาที่ผมได้รับมาหมอครับผมได้มา2ซองจ้ะซองหนึ่งก็เขียนว่าแอสไพริน300 mg แล้วก็90ค่ะอีกซองหนึ่งเขียนว่าแอสไพริน300 mg 65อันนี้หมายความว่าไงครับ300 mg ทำไมนะคะ300 mg ใช่ป่ะ mg 90ซองนี้ก็เขียนว่า96ค่ะซองเขียนว่า65ครับน่าดีขนาดน่าจะเป็นปริมาณหมอไม่มั่นใจว่าส่วนใหญ่นะคะโดยฉลากยาแต่ละอันนะคะมันจะมีบอกปริมาณความแรงของยานะคะซึ่งเข้าใจว่า300มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ปริมาณตัวเลขข้างหลังน่าจะเป็นปริมาณเม็ดยาที่ให้มาในแต่ละซองอะค่ะค่ะโอ้ครับครับหมอไม่เกี่ยวไอ้65กับ90ไม่เกี่ยวใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าเดี๋ยวคุณหมอถ้าเป็นผมจะเรียนถามอีกข้อนึงครับในกรณีที่ผมทานยาแอสไพริน300ตัวเนี้ยเม็ดสีแดงนะครับถ้าผมสูงพิษขาเล็กๆผมเกิดมีแผลเล็กๆเนี้ยผม
้ามเลือดเองได้ใช่ไหมครับห้ามเลือดเองได้ค่ะก็คือดูแลทำความสะอาดแผลตามปกติทั่วไปเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะคะแล้วก็กดห้ามเลือดได้ค่ะคุณหมอครับคุณถามก้อนหนึ่งในกรณีที่ถ้าแบบคนไข้ทานยาที่แล้วมีอุบัติเหตุเป็นบาดแผลใหญ่ๆนะแล้วเราจะมียังไงนะคะขอคำถามอีกทีค่ะคุณมีระถ้าเป็นบาดแผลใหญ่ๆแล้วยังไงนะคะบาดแผลใหญ่แบบปวดเลยเนี่ยสมมติเกิดอุบัติเหตุรถชนเฉี่ยวเป็นแผลใหญ่เนี่ยเขาเรื่องไหนเรื่องเราต้องถึงช้าแล้วเราจะมีวิธีการยังไงการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นใช่ค่ะก็คือหลักๆนะคะก็คือเป็นลักษณะของกดห้ามเลือดนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดเนี่ยไหลปริมาณสูงมากจนเกินไปสองก็คือว่าแนะนำว่าให้มาโรงพยาบาลค่ะแล้วก็แจ้งคุณหมอที่ดูแลด้วยนะคะว่าได้รับการกินยาตัวนี้อยู่นะคะเพื่อจะได้ให้การรักษาที่เหมาะสมต่อไปค่ะก็กดแผลถ้าเป็นแผลใหญ่ก็อาจจะใช้ผ้าสะอาดมาช่วยกดแผลใหญ่นั้นก็ได้ปากแผลถ้าเกิดว่าใหญ่มากก็อาจจะเอาผ้าที่สะอาดนิดนึงอะค่ะมาช่วยกดนะคะคุณมีระค่ะเนาะแล้วก็รีบไปพบคุณหมอค่ะนะคะคุณมีระยังอยู่ไหมเอ่ยน่าจะได้คำตอบนะคะครบถ้วนนะคะอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าคุณมีร้ามีคำถามเพิ่มเติมอีกนะคะก็โทรเข้ามาปรึกษาอาจารย์หมอของเราได้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนครู่เดียวค่ะระหว่างพักเบรกนะคะคุณผู้ชมโทรนะคะมาจองคิวกับทีมงานของเราหลังไมค์ได้เลย2เบอร์นี้นะคะ02-354-7104และ05คำถามผ่านทางแฟนเพจ Rama Channel มาหรือยังนี่เกมเอามือถือเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปอ่านข้อมูลทักทายด้วยรอกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ